สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Content Dota 2เช่นเคยนะครับอยู่กับผมไลฟ์ฟิวรี่และ Content Dota 2ประจำช่องวันนี้เราอยู่กันในสรุปเมตานะครับหรือว่าเมตาทอล์กที่ไม่ได้ทำมานานแล้วนะครับในเอพิโซดที่12นะครับอยู่กับแพท 7.23e นะครับจริงๆแล้วมีแผนว่าจะทำมาตลอดแหละแต่ว่าแพทมันเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่ 7.23 เข้ามาถ้าได้ติดตามแพทกันนะครับโดยในเอพิโซดเนี้ยผมจะลองทดลองอะไรใหม่ๆนิดนึงนะครับคือผมจะทำคลิปแบ่งเป็น5พาร์ทเลยก็คือจะเป็นพาร์ทละตำแหน่งไปเลยนะครับถ้ายังไงพอดูจนจบแล้วรู้สึกว่ามีฟีดแบคอยากจะให้ว่าชอบแบบเก่าที่แบบว่าเป็น 2-3 ชั่วโมงคลิปเดียวยาวๆหรือว่าแบบใหม่ที่เราจะแยกไปเลยนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้ใน YouTube นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเอพิโซดที่12พาร์ทแรกของเราเนี่ยจะเป็นในส่วนของซัพพอร์ต5นะครับหรือว่าฮาร์ดซัพพอร์ตนะซึ่งผมได้ทำเทียร์ลิสต์ส่วนตัวไว้นะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังทีละตัวว่าผมมีข้อมูลหรือว่าความเห็นอย่างไรกับพวกตัวพวกนี้นะครับซึ่งผมจัดเทียร์ลิสต์เอาไว้ตรงนี้ก็ถ้าใครเชื่อข้อมูลผมคุณก็จำเอาไปใช้นะครับโอเคมาถึงซัพพอร์ต5ตัวแรกนะครับที่ตอนนี้ผมให้เป็น S tier เลยก็คือถ้าสมมติมันหลุดแบนในแรงเกมให้เล่นก็คือเวนฟูลสปริตเวนฟูลสปริตเนี่ยถ้าติดตามในการแข่งขันคุณจะรู้ว่ามันเป็นฮีโร่ที่เก่งมากนะครับความสามารถรอบด้านเลยก็คือมีสตันมีสวอปที่สามารถช่วยหรือว่าฆ่าศัตรูได้เอาศัตรูออกมาฆ่าช่วยเพื่อนตัวสำคัญนะครับลดเกราะหมู่ซึ่งทำให้คุณเทรดเลนได้ดีขึ้นนะครับเอาโรชานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ออร่าซึ่งเป็นออร่ารอบตัวบวกสเตตให้เพื่อนและสเตตที่เป็นสเตตหลักเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นสเตนก็ได้สเตนเอจิฮีโร่ก็ได้เอจิอินฮีโร่ก็ได้อินและได้ระยะการโจมตีระยะไกลเพิ่มขึ้นซึ่งมันเอื้อกับการเล่นฮีโร่ไลน์อัพชุดตีไกลและยังไม่พอเวลาคุณตายคุณจะกลายเป็นวิญญาณนะครับทำให้ออร่าที่คุณมีจากไอเทมและสกิลยังคงอยู่ในไฟต์ต่อไปมันแบบสุดยอดมากซัพพอร์ตตัวนี้เอาจริงผมไม่ได้เล่นเวนฟูลสปริตเยอะนะครับคือผมเพิ่งกลับมาเล่นเพราะว่ามันเป็นเมตาคือก่อนหน้านี้ผมแทบจะไม่แตะเลยแต่ว่ามันเก่งจริงๆด้วยพลังเมตานะเอาโอเคคราวนี้เป็นฟูลสปริตเนี่ยก็คือตอนนี้ผมให้เป็น S tier เลยสไตล์การเล่นที่คนนิยมกันในตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับไอเทมที่นิยมออกกันเป็นยังไงจริงๆแล้วบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าเวนฟูลเล่นซับ4ได้แต่ว่าถ้าเอาแบบดีที่สุดคือเวนฟูลเป็นซับ5คุ้มที่สุดนะครับเพราะว่าบางครั้งเราต้องไปสวอปเพื่อตายแทนเพื่อนนะดังนั้นควรจะเป็นตำแหน่งที่ต่ำที่สุดเพื่อจะได้ไม่ต้องแบบมีความสำคัญอะไรมากนะครับแจกเงินศัตรูก็ไม่มีปัญหาโอเคในช่วงเลนเฟสเนี่ยมันจะมี2 อย่างคืออัพเวฟเทอร์เรอร์ไว้เทรดเลนไว้ตีแรกหรือว่าเอาสตันมาเพื่อเก็บตัวของบาวตี้รูนถ้าศัตรูมันเดินเข้ามาเอาบาวตี้รูนเนี่ยเราแบบต้องการแย่งใช่ไหมกับสตันขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนมากเขาจะไปในส่วนของเวนเจนส์ออร่านำเพื่อเอาสแตทโบนัสให้กับเพื่อนและก็ให้กับตัวเองด้วยซึ่งพอเราได้สแตทมาเราเป็นฮีโร่สายเอจิใช่ไหมทำให้เราทำเกิดอะไรขึ้นเราจะตีไกลมากขึ้นตีไวมากขึ้นแล้วก็ตีไวมากขึ้นแล้วก็ได้เกราะด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเล่นคู่กับดราเรนเจอร์อย่างเงี้ยซึ่งเป็นแบบว่าดูโอสุดๆของเวนฟูลเนี่ยมันก็จะเอื้อกันมากๆเลยตั้งแต่เลนเฟสจันไปในทีมไฟท์นะครับส่วนสไตล์การออกไอเทมของเวนฟูลเนี่ยเขาก็จะเน้นออกออร่าเพื่อต่อให้เราตายเราก็ยังมีออร่าไปกับเพื่อนได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของวลาดที่ขาดแคลนไม่ได้นะครับสำหรับใครหลายๆคนที่แบบว่าผมควรจะเล่นยังไงดีครับผมเล่นไม่เป็นผมแนะนำนะครับให้ใช้ไกด์ของคนคนนี้ครับ Immortal Fred คนนี้เป็นคนที่ทำไกด์แล้วผมให้ว่าเป็นสแตนดาร์ดที่สุดเลยคุณเล่นไม่เป็นอัพสกิลไม่เป็นซื้อของไม่เป็นใช้ไกด์เขานะครับหลักๆของเราคือตัวของวลาดหรือไม่ก็ Helm of Dominator นะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้ออร่าอีก 20% เบสดาเมจแล้วก็คุมครีปมาช่วยไฟได้ด้วยคือต่อให้เราตายอะไอเทมทั้งหมดที่เรามีแล้วบวกออร่าก็ยังมีผลกับเพื่อนร่วมทีมต่อนะครับนี่ก็คือบ้านๆเลยสำหรับทาเลนที่คนนิยมอัพกันนะก็จะเป็นในส่วนของเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาหน้าผมออกหน่อยเพื่อจะได้เห็นจะเป็นต้านเวทนะครับเป็นเมจิกมิสไซล์ลดคูลดาวน์เอาสแตทนะเพราะว่าสแตทเนี่ยมันบ้านที่สุดแล้วมันเห็นผลนะส่วนตัวเวล25นี่คือแล้วแต่เลยว่าจะเอาเมจิกมิสไซล์ทะลุ BKB ตามสถานการณ์ตอนนั้นดีไหมหรือว่าจะเอาเป็นร่างวิญญาณของเราสามารถใช้สกิลได้ต่อให้เราตายไปในไฟร่างวิญญาณเรายังถือออร่ายังทำดาเมจได้นะครับแล้วก็ช่วยเซฟเพื่อนได้ด้วยด้วยการบอดี้บล็อกหรืออะไรก็ตามนี่คือ The Best Support 5ในตอนนี้ครับ
ถ้าคุณดูแข่งคุณจะเห็นว่าโดนแบนแทบตลอดเวลาถ้าหลุดก็มีคนหยิบโอเคคราวนี้ตัวถัดไปเป็นตัวที่ได้รับรีเวิร์คมาแล้วก็บัฟมาเยอะนะครับจนมันกลายเป็นว่ามันมี5สกิลแล้วตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นตัวระดับ TS ไปด้วยเหมือนกันในการแข่งขันที่ผ่านมาพิกแบนประมาณ 98% นะครับในทัวร์1 eSport ที่ผ่านมาเกือบจะ 100% น่ะก็คือ Trian Protector นะครับ Trian Protector ตอนนี้ทำไมแบบโอ้โหมันเก่งขึ้นขนาดนี้ครับเพราะว่ามันปรับอะไรมานะก็คือตอนประมาณสัก 2-3 แพทที่ผ่านมาเนี่ยแหละมันทำให้ Trian น่ะมีสกิล Nature Sky เข้ามากลายเป็นสกิลที่5ใช่มั้ยทำให้สามารถเดินทะลุต้นไม้ได้เลยนะครับได้ผลเซลฟ์แอมฮิลแล้วก็รีเจนก็คือเราอ่ะฟื้นเลือดได้มากกว่าปกติจากการกินไอเทมอย่างแทงโก้ฮีลิ่งซอลฟ์หรือว่าสกิลฮิลของเราแล้วก็ผลของการรีเจนธรรมดาของเราก็สูงขึ้นด้วยแล้วเราวิ่งไวในต้นไม้ด้วยนะครับสไตล์การเล่นของเทรียนในตอนนี้คือมันไม่จำเป็นต้องซื้อเฮมตัวของเมทิโอแฮมเมอร์เสมอไปแล้วผมไปดูเพลเยอร์อย่าง AUI 2000หรือว่า AUI 2000หรือที่คนไทยเขาเรียกกันพี่อุ๋ยอ่ะนะเขาเล่นใช่ไหมครับเขาไม่ใช้เมทิโอแฮมเมอร์เลยนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเล่นเทรียนซึ่งผมเล่นบ่อยคุณดูโกลเทียก็น่าจะพอได้ผมเล่นมาตั้งแต่ยุคเก่าๆละเทรียนโปรเทคเตอร์ข้อเสียของมันคือมันไม่มีสกิลฟาร์มครับแต่ด้วยการปรับในรีเวิร์คครั้งสุดท้ายล่าสุดที่มันมีสกิลเนเจอร์สครับโผล่มาเนี่ยมันทำให้เทรียนเนี่ยสามารถที่จะฟาร์มได้ดีขึ้นแล้วก็เคลียร์เวฟได้ดีขึ้นจากเนเจอร์สครับกลายเป็นว่าเทรียนเนี่ยข้อเสียแต่เดิมคือฟาร์มไม่เก่งกลายเป็นมีสกิลฟาร์มด้วยแล้วคอมโบในเลนเขาเล่นกันยังไงนะครับเลเวลในเลนเฟสเนี่ยคือเวลาบางคนดูแข่งใช่ไหมก็จะแบบเอ๊ะทำไมเขาถึงอัพวิวแบบนี้ครับทำไมเกมนี้เขาถึงอัพวิวแบบนั้นแตกต่างกันไปถ้าบ้านๆเลยคือศัตรูของคุณเนี่ยเป็นออฟเลนที่ยืนสู้ในเลนไม่ได้ไปวิ่งตัดคีปอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่นลีซีดคอมโบกับเนเจอร์สครับมันจะเป็นสโลครับแล้วก็คอมโบกับสโลอีกหนึ่งทีซึ่งเวลาคนอยู่ในรากไม้จากสกิลเนเจอร์สครับอ่ะมันจะออกยากถ้าโดนสโลจากเอลีซีดด้วยฉะนั้นเขาจะคอมโบคู่กันเลเวลหนึ่งเข้าเลนไปใช่ไหมเขาจะเน้นต่อยสู้ใช้ดาเมจเกือบ100ในช่วงเลเวล1ต่อยแล้วก็เติมเลือดด้วยลีดซีดสโลสตรู1-1กับซัพพอร์ตเทรียนแทบจะกินถ้าได้1-1นะคราวนี้พอมาเลเวล2อัพเนี่ยคุณก็จะมีคอมโบฆ่าคนในเลนแล้วเขาก็จะเล่นคู่กับเนเจอร์สครับกันแล้วถ้าสตรูมันไม่ออกจากเลนเลยเนี่ยบางคนเขาก็จะเล่นเนเจอร์สครับกับลีดซีดนำเลยไม่อัพลีวิ่งอาร์เมอร์เลยนะครับแต่คราวเนี้ยถ้ามันจบเลนเฟสแล้วก็คือมันไม่ใช่ช่วงเลนแล้วคุณไม่จำเป็นต้องใช้สกิลพวกนี้ในเลนแล้วเขาก็จะเริ่มไปอัพลีวิ่งอาร์เมอร์กันแล้วหรือบางทีคุณดูในแข่งแบบทำไมเขาไม่อัพรีซีดหรือเนเจอร์สแกรปนำเขาอัพลิฟวิ่งอาร์เมอร์นำเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดในกรณีที่ว่าคุณเล่นเทรียนซัพพอร์ต5แล้วออฟเลนฝั่งตรงข้ามอ่ะมันไม่สู้เลนอ่ะคุณมันไปวิ่งตัดคีปอย่างเดียวเลยมันทำให้เทรียนโปรเทคเตอร์อ่ะอัพสกิลไปเล่นในเลนมันไม่มีประโยชน์ฮะอัพสกิลไปเล่นในเลนแต่สตรูไม่เล่นด้วยนะโอเคแนวทางในการออกของเนี่ยเขาก็จะเล่นตัวของออฟเวนอมนะครับในช่วงต้นเกมเพราะว่าตัวเองเนี่ยตีโคตรแรงเลยตีโคตรแรงแล้วก็มีสโลจากเวนอมมาเล่นคู่กับสโลทำให้เราสามารถฆ่าคนได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวทาเลนต์เลเวล10ที่คนนิยมใช้กันเลยก็คือตัวของ Nature Sky ที่สามารถจะเขาเรียกอะไรลองหนได้นะครับแนวทางในการเล่นเทรียนเนี่ยอธิบายแบบสั้นๆไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนะครับก็คือเขาจะเน้นไปที่การปั่นศัตรูกันก็คือเราเนี่ยเดินช้าถ้าไม่ได้เดินกับต้นไม้นะฉะนั้นเล่นเทียนต้องฝึกเล่นเดินกับต้นไม้ด้วยเขาจะไปตัดคลีปแบบสมมติศัตรูอยู่เลนนึงเราก็ไปอยู่อีกฟากนึงเพื่อคอยตัดคลีปไม่ให้คลีปเนี่ยมันดันขึ้นไปสูงคราวนี้ศัตรูก็จะประมาณว่าเอ้ยเลนนี้มีปัญหาว่ะต้องลงมาเคลียร์คืนนะแบบมาดันเลนสู้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้จะเป็นโอกาสที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถจะไปเปิดฉากไฟในเลนอื่นๆได้เพราะคุณก็คือแบบเพื่อนสามารถจอยไฟได้ตลอดเรามี Living Armor ช่วยใส่ให้เราวาร์ปไปอีกเลนนึงได้นี่มันคือการปั่นทางอ้อมอ่ะส่วนตัว Ultimate ก็คือทะลุ BKB นะครับสามารถใช้ตอนที่ศัตรูมันกด BKB ไปได้แล้วด้วยนะ Nature Scrap นี่ต้องฝึกวางให้เป็นคือวางเป็นทางตรงในมุมที่มันแคบๆพื้นที่ที่มันหลบยากๆอะไรเงี้ยจะแบบโหดมากเลยดาเมจต่อวินี่ใช่เล่นนะและนั่นก็คือเทรียนแบบคร่าวๆนะครับที่ผมจะอธิบายให้ฟังนะตัวไอเทมเติมนิดนึงก่อนจะเปลี่ยนฮีโร่คือพูดถึงเรื่องตัวไอเทมของเทรียนเนี่ยคือถ้าเล่นแบบบ้านๆใช่ไหมคุณก็คือใช้อัลติเมทแล้วก็เมทัลแฮมเมอร์ก็ได้หรือว่าจะซื้อบิงเข้าไปเพื่อเปิดอัลติเมทแล้วก็มีอีกช้อยส์นึงที่ผมเห็นโปรจีนเล่นก็คือ Rod of Aethos ยิงเอทอสออกไปครับจากในต้นไ
แล้วเล่นคอมโบกับ Nature Scrap อะไรแบบเนี้ยศัตรูก็จะแบบออกยากอยู่เหมือนกันนะโอเคแล้วนั่นเป็น Tier S นะครับสำหรับผมถัดมาเป็น Tier A นะก็คือแบบไปได้หลายสถานการณ์ช่วงนี้กำลังฮิตมากถ้าใครได้ดูแข่งที่ผ่านมานะครับแล้วผมก็ลองไปเล่นดูแล้วหลังจากที่ผมแบบไม่ได้เล่นประมาณเป็นปีอะแล้วผมก็เริ่มลองกลับไปเล่นดูใช่มันโหดมากเลย Disruptor นะครับ Disruptor เนี่ยมันเป็นซับที่หลายๆคนอาจจะแบบถ้าเป็นมือใหม่นะแบบผมไม่ค่อยอยากลองเล่นนะครับมันดูเล่นยากๆใช่มันจะมีกลิมส์นะครับที่สามารถทำลายจังหวะของเพื่อนได้ถ้าคุณใช้ผิดซึ่งผมพูดเลยว่าไม่มีใครไม่เคยใช้ผิดมาก่อนในชีวิตมันต้องมีเว้ยดังนั้นถ้าอยากจะเล่นก็อย่าไปกลัวตรงจุดนี้นะครับสไตล์การเล่น Disruptor ในแพทปัจจุบันเนี่ยมันเล่นทั้งซับ5และซับ4ฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าคุณจะมาไปเล่นตำแหน่งอะไรเหมือน Trian Protector เลยนะครับเล่นได้ทั้ง4และ5นะ Disruptor เนี่ยในเลนเฟสปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเล่น Thunder Strike Level 2กันคืออันเนี้ยมันเป็นบิลด์ที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมในสมัยก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องเลนเฟสมาด้วยแล้ว Disruptor เป็นฮีโร่ที่ห่วยเลนเฟสมากก็คือเลนเฟสไม่เก่งช่วงเลนลองคิดภาพดูนะว่าสกิล Thunder Strike เนี่ยทำดาเมจ45คูณ4จ่ายดาเมจ130แต่ทำดาเมจแค่คนเดียวนะครับในขณะที่ Crystal Maiden จ่ายมานา130ทำดาเมจ130หมู่มันดูดีกว่าถูกต้องไหมเวลาคนเล่น Disruptor ในแข่งปัจจุบันเนี่ยเขาจะเล่น Thunder Strike กันนำนะครับสำหรับช่วงเลนก็คือเวล1เข้าเลนมาอัพ Thunder Strike มาเอาเวล2อัพ Kinetic Field เพื่อมากางกงให้เพื่อนได้ตีฟรีเลเวล3ก็เล่น Thunder Strike ต่อแล้วข่าวเนี้ยหลังจากนี้ก็คือจะไปแม็กซ์กริมแล้วเพราะมันจบเลนเฟสแล้วครับในขณะที่ซัพพอร์ตประมาณเลเวล3เลเวล4เนี่ยคือตัวคอมจะเริ่มเลเวล6แล้วแล้วเราก็จะเล่นกริมส์ยาวเลยดิสรัปเตอร์เนี่ยเป็นฮีโร่ที่เด่นในเกมสโนว์บอลคือเกมโถมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือถ้าสมมุติเป็นเกมตามเราก็ยังกริมช่วยเพื่อนได้แต่ถ้าเกมโถมจะโหดมากดิสรัปเตอร์เนี่ยมันจะฆ่า1-1เลยอ่ะ1แบบ1แถม1เรื่อยๆครับThunder Strike มาร์คหัวศัตรูไว้มันไม่ได้ทำดาเมจเยอะนะแต่มันมาร์คหัวศัตรูว่าเอ้ยศัตรูเนี่ยอยู่ตรงไหนเปิดวิชั่นให้เราสามารถกิ้มกลับมาได้ลากคนมาฆ่าทีละคนกิ้มกลับมาใส่กรงคือนับไว้อ่ะ1 2 3 4เพราะมัน4วินาทีนะครับใช้เคาน์เตอร์ IO ได้ดีนะครับเห็นใคร TP ลงไฟปุ๊บกิ้มมันกลับบ้านให้มันเสียจังหวะแล้วก็ที่เด็ดขาดมากๆตอนนี้ที่หลายคนดูแข่งกันมาคืออัลติเมทมันถ้าทำคาถาฟ้ามันจะสามารถไอเทมก็คือมีผลเหมือนดูมฮะคุณโดนใบ้แล้วปิดไอเทมแล้วเพิ่มระยะเวลาอัลติเมทอีก2วิเป็น7วินาทีมันจะกลายเป็นอัลติเมทที่รุนแรงมากๆนะครับและสามารถสั่งตาย1ตัวได้เรื่อยๆเลยในทีมไฟท์คราวนี้ดิสรัปเตอร์จะเล่นประมาณไหนกันบ้างดิสรัปเตอร์เนี่ยก็จะเล่นประมาณกริมเมอร์เคปถ้าเป็นซัพพอร์ต5นะเขาจะเล่นกริมเมอร์เคปกันถ้าเป็นซัพพอร์ต4เนี่ยเขาจะเล่นอูซัปเตอร์ครับเพื่อวิ่งเข้าไปเอาอูเซปเตอร์ลอยฟ้าศัตรูลอยฟ้าศัตรูเสร็จเนี่ยเราจะเซตเคเนติกฟิลง่ายมากเลยเพราะศัตรูมันทำอะไรไม่ได้อยู่บนฟ้าใช่ไหมเราอูเซตปุ๊บเคเนติกฟิลวางแล้วก็อัลติเมทแค่นี้ลมควันหนึ่งคนได้แล้วครับศัตรูขัดขืนไม่ได้แล้วคนส่วนมากที่แบบว่าไม่ได้กด BKB เขายังไม่ทันตั้งตัวเข้ามาถึงก็โดนอูเซปเตอร์เซตอะไรเงี้ยก็คือแบบพังได้เหมือนกันแล้วเสร็จแล้วก็จะไปต่อเป็นเซปเตอร์เพื่อมาดูหมู่ในทีมไฟนะครับสเกลของดิสรัปเตอร์เนี่ยคือเลนไม่เก่งทีมไฟแล้วเล่นได้อย่างเลทเกมเพราะว่าคาถาฟ้าเป็นหนึ่งในคาถาฟ้าที่ถือว่าเป็นคาถาฟ้าเปลี่ยนเกมเลยตัวทาเลนต์เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำ HP เท่าไหร่นะครับเพราะว่าแล้วแต่นะแล้วแต่เคสแต่ส่วนตัวผมจะชอบ Thunder Strike มากกว่า Thunder Strike เนี่ยมันช่วยบูสต์ให้เราฟาร์มได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็เคลียร์เวฟได้ดีขึ้นแล้วก็หลายๆคนอาจจะแบบช่วงนี้เจอ Phantom Lancer เยอะไม่ชอบ Phantom Lancer ใช่มั้ย Disruptor เป็นหนึ่งในตัวนั้นครับที่สามารถป่วน Phantom Lancer ในทีมไฟได้ Phantom Lancer เนี่ยมันจะชอบส่งร่างปลอมไปเป็นชุดหรือว่าร่างจริงร่างปลอมวิ่งไปด้วยกันใช่ไหมแล้วข่าวในไอ้ Thunder Strike อ่ะมันจะผ่าดาเมจเป็นหมู่รอบๆนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันทำให้เราเนี่ยจับโป๊ะได้ง่ายขึ้นครับว่าตัวไหนอ่ะเป็นตัวจริงสำหรับ Phantom Lancer แล้วถ้าเราเจอ Phantom Lancer แล้วซื้อ Gimmer มาเราซื้ออูมาใช่ไหมซื้อเวลาได้2จังหวะแล้วก็ลมควันมันก็ได้อะไรเงี้ยนี่ก็คือซัพพอร์ตตัวนึงเลยที่ผมแบบชอบมากในตอนนี้นะครับโอเคถัดไปเป็นTRB เราจะพูดถึง TRB ก่อนแล้วค่อยมาพูดถึงไอ้2ชุดนี้นะครับ Winter Wyvern Winter Wyvern เนี่ยมันเป็นซับที่เอาไว้เคาน์เตอร์พวก Tux ในเลนได้ดีคือ Tux เนี่ยเขาจะมาแบบคอมโบแท็กทีมใช่ไหมที่ทำให้ดาเมจกายภาพมันแรงขึ้นครับแต่ถ้าคุณเอา Winter Wyvern มาแก้เลนกับ Tux
คุณแค่ฮีลเพื่อนครับดาเมจกายภาพทั้งหมดจะเป็น0เขาจะไม่สามารถทำคอมโบแท็กทีมอะไรนั้นได้เลยแล้วก็เวลาเจอพวกสายดันบ้านพวกแก๊งออร่าพวกแก๊งซัมมอนเนี่ยวินเทอร์เคิร์สก็คือดีมากในการช่วยให้แบบมันลุมตีกันเองนะครับฉะนั้นผมก็เลยจัดมันอยู่ในระดับเทียร์ B ก็คือเฉพาะทางตามสถานการณ์นะครับก็คือดูเอาว่าเหมาะกับสถานการณ์ไหนนะเคาน์เตอร์เฟลเลสวอยได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าเคลือบได้เคาน์เตอร์ LC วินเทอร์เคิร์สทะลุพวกฮีโร่ BKB ฮีโร่ BKB มันเป็นทามมิ่งสำคัญใช่ไหมเซอร์เวนอะไรเงี้ยเปิด BKB มาต้องฆ่าคนเนี่ยเคาน์เตอร์หมดเลยอ้าวโอเคถัดไปเป็น Shadow Demon นะครับ Shadow Demon เนี่ยก็เป็นซับที่หลายๆคนก็เห็นกันมานานแล้วนะช่วงนี้มันเป็นซับเฉพาะสถานการณ์ไปแล้วมันไม่ใช่ตัวแบบก๊อตขนาดนั้น XP Talent ก็โดนเอาออกด้วยนะครับเหมาะกับอะไรบ้างเซตคอมโบกับเพื่อนอย่างเลอร์แชกหรือว่าเจอพวกตัวเลือดหนาๆ Alchemist เลอร์แชกศัตรูอะไรเงี้ยใช้ตัดเลือดนะครับล้มให้ได้ง่ายขึ้นนะนี่ก็เลยจะบอกว่าเป็นตามสถานการณ์นะตอนนี้ไม่ได้แบบว่าเป็นฮีโร่ที่แบบว่า need to pick อะไรขนาดนั้นเอาโอเคครับก่อนที่จะไปถึงตัวถัดไปผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าผมอยากจะพูดประโยคนึงตั้งแต่ตอนจะทำคลิปแล้วว่าอยากให้จำไว้ว่าเมตาฮีโร่เนี่ยมันจะมี2แบบนะคือฮีโร่ที่เก่งและโกงในแพชนั้นและฮีโร่ที่เคาน์เตอร์ฮีโร่เมตาก็เลยได้มาอยู่ในเมตาไอ้พวกเทียร์บีเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นแบบนั้นครับเป็นพวกเคาน์เตอร์ชาวบ้านที่เป็นตัวเมตาในยุคนั้นก็เลยได้อยู่ในเมตาเขาด้วยเพื่อมาปรับแก้ทางประมาณนั้นนะโอเคตัวถัดไปครับ AA พอพูดถึง AA ทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่า AA มันมีข้อดีอะไรก็คือตัดฮิวนะครับฉะนั้นเจอเนโครโฟสเอาเคมิสAA จะแก้ได้และรวมถึงมอฟฟริงด้วยยุคนี้ที่แบบไม่มีสลับเลือด2หลอดแล้ว Ancient Operation จะตอบโจทย์ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่ไม่เก่งเลนเฟสนอกจากตอดชาวบ้านเขาถ้าจะเก่งเลนคือมันต้องมีคนคอมโบด้วยพวกที่สามารถสตันหรือสโลได้เพราะมันจะเซตคอมโบเล่นกับโคฟีดนะครับแล้วก็ถ้าทีมมีตัวเซตในทีมไฟท์ก็จะไอบลาสได้ง่ายขึ้นด้วยนะเพราะถ้าหวังพึ่งฝีมืออย่างเดียวในการไอบลาสอะไรเงี้ยยากที่จะให้แบบมันแม่นยำข้ามแมปอะไรขนาดเราไม่ใช่โปรเพลเยอร์นะครับอันนี้ผมพูดถึงในลักษณะที่ทุกคนสามารถใช้งานได้นะสถิติของเราเนี่ยคือเราเอามาทั้งจากแรงเกมพวกโปรเพลเยอร์เล่นกันในไฮเมมานะครับแล้วก็ในแข่งด้วยซึ่งผมก็เลยประเมินออกมาแล้วก็ออกมาเป็นเทียร์พวกนี้นะถัดมา Shadow Shaman Shadow Shaman เนี่ยจะใช้ในการจับพวกตัวหนีนะครับ Shaman ยังคงเป็นคลาสสิกซัพพอร์ตครับที่ทุกคนนึกถึงเวลาแบบเฮ้ยเจอตัวหนีว่ะต้องการเฮกต้องการแชคเคิลมาจับนะครับแต่ว่าในโปรซีนตอนนี้มันไม่ค่อยนิยมขนาดนั้นละผมก็แปลกใจนะว่าเฮ้ยเราเจอตัวหนีแบบเถื่อนๆแบบปั๊กอะไรอย่างเงี้ยแต่คนไม่ค่อยเล่นกันละตอนนี้กลายเป็นว่าซัพพอร์ตใช้ดิสซัพเตอร์ตัวเดียวอยู่หมัดอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ไวเวิร์นคู่ดิสซัพเตอร์อะไรประมาณเนี้ยชาแมนก็ถูกลืมแต่อย่างน้อยชาแมนยังมีประโยชน์ในเลนเฟสยังสามารถทำคอมโบฆ่าคนได้ยังสามารถดันบ้านได้มันก็เลยอยู่ในเทียร์ที่สูงกว่าไลออนฮะแล้วตอนนี้ชาแมน XP Talent ก็หายไปด้วยเหมือนกันนะก็กระทบสำหรับซัพพอร์ตครับแต่ก็ยังพอเล่นได้ในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ชำนาญพวกซัพพอร์ตเว่อร์ๆวังๆแบบโปรเพลเยอร์แต่เจอตัวหนีเก่งๆพี่ครับผมเจอไวท์สปิริตครับมันน่ารำคาญมากเลยใช่แล้วครับชาโดว์ชาแมนสิครับเจอหน้ามันพุ่งเข้ามาแล้วเฮกซ์และแชคเกิลเลยอะไรประมาณนี้นะเดถัดไปอันไดอิงในแข่งช่วงนี้มันก็เริ่มจะไม่ค่อยเห็นเยอะแล้วนะครับอันไดอิงเนี่ยจุดเด่นของมันคือเป็นตัวที่เก่งเลนใช่ไหมเป็นตัวที่เหมือนกับหลอดเลือดหลอดที่2ของแครี่สามารถที่จะกดเลนออฟเลนสายเต็นได้สามารถที่จะฮิลเติมเลือดให้ได้รับมือรับเท้าแทนได้แล้วก็มีความสามารถทีมไฟอย่างทูมสโตนที่บังคับให้ทุกคนต้องเคลียร์ทูมสโตนแต่สิ่งที่แย่ของอันเดอร์อิงก็คืออันเดอร์อิงเฟชโกเลมอัลติเมทเนี่ยโดนเนิร์ฟไปตั้งแต่รีเวิร์กสกิลตอน 7.23 ของเก่าเนี่ยอันนี้ผมพูดบ่อยมากตอนภาคของเก่าเวลาคุณเปิดอัลติเมทคุณเข้าไปในไฟท์คุณสามารถที่จะเอ็กซ์ต้าเลือดทันทีบวกเลือดแม็ก HP แล้วก็ไถด้วยออร่าลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันจะทำดาเมจต่อเมื่อคุณเอามือเข้าไปเคาะศัตรูซึ่งแบบว่าเฮ้ยเรามันอันไดอิงนะเว้ยเราจะได้ยืนเคาะศัตรูมากขนาดไหนกันเชียวนะครับฉะนั้นอันไดอิงตอนนี้ก็เลยมีประโยชน์แค่ช่วงเลนเฟสแต่ช่วงท้ายๆจะจืดละผมก็เลยให้อยู่ในเทียร์ประมาณนี้นะครับว่าเออเป็นซับในตามสถานการณ์นะ
เลนขยี้เลนพวกออฟเลนสเตนได้แล้วก็ถ้าศัตรูไม่มีตัวที่แบบเคลียร์เสาทูมสโตนได้ง่ายอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันถ้าเป็นไลน์อัพที่แบบดันบ้านไวๆสโนว์บอลอันดี้ยังเล่นได้อยู่แต่ถ้าแบบทื่อๆนี่จืดเลยทันมาอาบาดอนอาบาดอนเนี่ยในแข่งไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่มีอยู่ทีมเดียวที่เล่นบ่อยๆคือเวลตัสโปรนะครับหรือว่า VP อาบาดอนยังคงเป็นซับที่แบบว่าถ้าเจอออฟเลนอ่อนเลนกว่าอาบาดอนเลเวล1อาบาดอนช่วงหลังๆมาคนเข้าไปเล่นออฟเลนกันใช่ไหมอาบาดอนเลเวล1มันเก่งตรงอะไรอาร์เมอร์มันเยอะขึ้นจากสมัยก่อนแล้วก็มันตีไวอ่ะมันก็เปิดออฟเวนอมมาเดี๋ยวนี้ซับ5มีตังค์ซื้อออฟเวนอมแล้วเพราะว่ามันต้องซื้อวอร์ดนะครับวอร์ดมันฟรีก็จะมีออฟเวนอมซับ5แล้วไม่เหมือนยุค 7.22 ก็เดินไล่เคาะด้วยเคิร์ทอเวนัสเอาตายออฟเลนได้เลยนะแล้วก็แบบใส่โล่กับฮีลอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเราไม่สามารถขยี้ได้แล้วเราทำได้แค่โลกกับฮิลเนี่ยมันจะจืดมากครับก็ไม่ใช่ตัวที่แบบเหมาะกับการดราฟในทุกๆเกมตัวมันเป็นซับ5อะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้าจะเล่นแบบบ้านๆก็คืออัลบาดอนกับมอร์ฟิงก็ยังโอเคยังได้อยู่ถัดมาคริสตัลไมเดนช่วงหลังมาผมให้ไมเดนไปอยู่ที่ซับ4อ่ะนะเท่าที่เราดูในแข่งมาคนจะเริ่มไปเล่นซับ4ครับซับ5ไม่ค่อยเวิร์คละเพราะว่าอะไรอาร์เคนออร่าตอนรีเวิร์ก 7.23 มันสามารถให้ออร่ากันเวทได้แต่ตอนนี้ไม่ให้ออร่ากันเวทแล้วนะครับมันก็เลยดูจืดไปทันทีเลนเฟสก็แบบเป็นตัวบางๆที่แบบว่าโอเคถ้าเล่นกับเออร์ซ่ามันดีเพราะเรามีสโลมีรูทสามารถที่จะช่วยให้เออร์ซ่าเก็บคิวได้แต่ถ้าเราเล่นแบบเลี้ยงเลนนะครับเช่นเลนเราเป็นฮาร์ดแครี่ที่ไม่เอาเลนนอกจากฟาร์มเราก็ทำได้แค่แบบปัดป้องช่วยๆเฉยๆแต่ไม่ได้แบบเลี้ยงได้ดีขนาดนั้นแถมเทรดเลนก็เลยเทรดไม่ดีด้วยดังนั้นตอนนี้ไมเดนก็คือเด่นเรื่องของการทำคอมโบเพื่อฆ่ากับแครี่ในเลนแต่ไม่ใช่สำหรับการเลี้ยงนะแล้วถ้าเจอพวกฮีโร่ที่เป็นแบบฟิสิคอลดาเมจสายตีอะไรเงี้ยไมเดนก็คือดีตรงที่ว่าโอเคสโลเนี่ยสโลเป็นหมู่ลด attack speed ด้วยนะครับทำให้เขาตีช้าลงแล้วก็ freezing field ที่ extra เกาะให้เราถ้าเจอแบบพวกตีกายภาพที่ต้อง dive เข้ามาอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถสกัดมันในทีมไฟได้แต่ก็ไม่ได้ดีเท่า disruptor นะส่วนตัวผมถัดมา Lich ครับ Lich เอาไว้ counter LC ได้นะเวลาเขาดูเอลเพื่อนเราใส่เกาะน้ำแข็งเคาน์เตอร์วินเทอร์ไวเวิร์นเวลาวินเทอร์ไวเวิร์นบังคับให้เพื่อนเราตีเพื่อนเรากันเองเราใส่เกาะน้ำแข็งให้คนที่โดนบังคับตีอยู่ก็ลดทอนดาเมจช่วยตรงนี้ไปได้นะครับลิชมันเป็นตัวที่ไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้นเพราะว่ามันกันได้แค่ดาเมจกายภาพฉะนั้นถ้าเจอดาเมจผสมประสานแบบไจโรคอปเตอร์อะไรเงี้ยไม่เวิร์กละคุณก็ต้องดูตามสถานการณ์เอาถ้าแบบเจอเออร์ซ่าอะไรเงี้ยโอ้โหดีเลยเกาะน้ำแข็งช่วยเซฟเพื่อนได้ดีมากเจอ LC อะไรแบบนี้เป็นต้นสไตล์การเล่นของลิชในปัจจุบันเนี่ยโอเคหลายๆคนอาจจะแบบยังงงงวยๆอยู่นะเอาโอเคผมพูดถึงเรื่องสกิลบิลด์ด้วยเล็กน้อยแล้วกันเพราะมีหลายตัวที่มันไม่เหมือนเดิมอย่างคริสตัลไมเดนตอนเนี้ยคือออร่าเนี่ยเลเวล1เนี่ยมันมีผลคูณ3แล้วฉะนั้นเขาจะอัพอาร์เคนแค่1นะครับเข้าเกมมาเล่นไลน์ปกติคริสตัลโนวาเพื่อเทรดเลนและเก็บเลนครีปนะครับแล้วก็ถ้าคุณต้องการฆ่าคุณอัพฟอร์สไบต์เลยแต่ถ้าคุณเล่นแบบบ้านๆคือเอาออร่าก่อนเพื่อรีมานาให้ทั้งทีมแต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่ามันคูณตัวเองเยอะซะมากกว่าคูณให้เพื่อนนะครับคราวนี้เขาจะไปแม็กคริสตัลโนวากันเพื่อทำให้สามารถไล่ขยี้ในเลนได้แล้วก็มีผลตอนจบช่วงเลนเฟสมาไฟหลัง10นาทีด้วยไม่เหมือนตอนก่อนหน้านี้นะที่คนจับ1 1แล้วก็ไปแม็กอาร์เคนออร่ากันไม่ใช่นะเล่นประมาณนี้ครับอ่ะโอเคถัดมาก็เป็นลิชเนี่ยก็คือถ้าเล่นเฟสเลเวล1เนี่ยเขาจะเล่นฟรอสต์บาสกันแล้วก็จะซื้อแมงโก้นะครับซื้อแมงโก้เข้ามาเพราะตอนนี้ก็คือเราฟรีวอร์ดแล้วเรามีตังค์มากขึ้นแล้วก็จะซื้อแมงโก้มาอยู่ในเลนด้วยเพื่อสแปมฟรอสต์บาสเป็นสกิลแรกตีแรกในเลนก็คือสกิลเทรดเลนนั่นเองนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยสโลว์ทั้งมูฟสปีดแล้วก็แอทแทคสปีดทำให้เราเนี่ยตีแรกกับเขาคุ้มมากขึ้นแต่ไม่ค่อยเอื้อในการฆ่าเท่าไหร่ถ้าจะฆ่าคนคนนึงจริงๆแบบช่วงไฟบาวตี้ดูอะไรเงี้ยFrost Chill จะดีกว่าแต่อย่าลืมว่าถ้าเราอัพ Frost Chill มาแล้วเราจะเทรดเลนไม่ได้เลยนะตอนเลเวล1นะครับเขาก็จะอัพเนี่ย Frost Blast กัน2เลเวลอันนี้เหมือน Disruptor เลยครับคือเพื่อเล่นในเลนเฟสแต่พอจบเลนเฟสปุ๊บเราจะไปอัพสกิลที่มีประโยชน์จริงๆแล้วในทีมไฟท์ก็คือ Frost Chill Sinister Gaze 1เนี่ยคืออัพมาเพื่อขัด TP นะโอเคแล้วนั่นก็คือ Lich ครับประมาณนี้ถัดไป
ออกเกอร์มาจ่ายมีอาคาน่ามาจริงนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าตัวของมันไม่ได้แบบซักเซสอะไรขนาดนั้นในช่วงนี้ถ้าพูดถึงซับเลี้ยงเลนแบบบ้านๆเลยแล้วก็สามารถบัฟตัวตีได้ด้วยเก่งได้แบบยันเลดเกมนั่นแหละออกเกอร์มาจ่ายนะครับออกเกอร์มาจ่ายก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจากแพทก่อนหน้านี้เล่นเหมือนเดิมทุกอย่างแค่ว่าแพทนี้มันไม่ต้องซื้อวอร์ดทำให้เอาเงินจากวอร์ดตรงเนี้ยไปซื้อออฟเวนอมได้เลยนะครับคุณก็จะมีออฟเวนอมนะแล้วก็ฟรีสตาร์ชิลเพราะเป็นฮีโร่ตีประชิดที่มันอยู่ในแพสซีฟอยู่แล้วแล้วก็เดินไล่ฟาดได้เลยนะครับเปิดบัฟปอดลัสกับออฟเวนอมอะไรอย่างนี้ถัดไปเป็น Nature Prophet Nature Prophet เนี่ยก็จะเป็นที่ที่คุณเห็นกันบ่อยๆนะครับก็คือตัวกินไก่ในเลนนะแต่นี่มันเป็นไก่ off lane โอเคเราพูดถึงในฐานะซัพพอร์ตแล้วกันเวลาคุณดูแข่งมันเป็นตัวที่ถ้าเจอพวกฮีโร่ตีประชิดมันจะเทรดเลนสู้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าดาเมจของลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ดาเมจของตัวพ่อมันจะแบบติดเรื่องของดาเมจบล็อกของฮีโร่ตีประชิดนะถ้าเป็นฮีโร่ตีไกลเงี้ยเนเจอร์โปรเฟตเทรดสู้ได้เลยซัพพอร์ตสู้กับซัพพอร์ตอะไรเงี้ยต้องให้เนเจอร์โปรเฟตเนเจอร์โปรเฟตมันเก่งในแพทนี้ตั้งแต่ 7.23 มาแล้วมันสามารถวาร์ปกินไก่ได้นะครับสร้างความปั่นป่วนในแมปสามารถวาร์ปไปยึดเอาท์โพสต์ได้แต่มันเป็นฮีโร่ที่สู้ตรงๆไม่เก่งนะเออนี่คือข้อจำกัดของมันที่แบบว่าต้องรู้ไว้เลยถ้าเป็นไฟ5ชน5เนเจอร์โปรเฟตเจอตัววอมโบคอมโบอะไรเงี้ยทำอะไรไม่ค่อยได้ครับนอกจากแบกออร่าเฉยแต่ความทีเด็ดของมันคือการวาร์ปไปกินไก่กับเอาท์โพสต์นี่แหละที่มันทำให้ศัตรูโดนดึงไปทางนู้นทีดึงไปทางนี้ทีมันปั่นป่วนมากเชนนี่ก็เหมือน IO เลยนะครับก็คือมีไอเทมหลักเป็นฮิลนะครับเขาก็ทำเมคานิซึมไวกันเพื่อจะทำดับเบิลฮิลในทีมไฟท์ดับเบิลฮิลในทีมไฟท์นี่คือเล่นเมคานิซึมกับ Hand of God นะแล้วก็ตัวของเชนก็นิยมขึ้นเฮดเรสชิ้นแรกนะครับคล้ายๆกับ IO เพื่อมาลิงก์ออร่าให้กับเพื่อน IO ก็คือเอาออร่าให้เพื่อนนั่นแหละส่วนเชนก็คือ DY Favor Amp Regen บวกกับ Headrest เป็นเหมือนฟรีแทงโก้ในเลนเลยแล้วก็คลิปจากป่ามาช่วยตีแต่ตอนเนี้ยเชนมันไม่มี XP Talent แล้วนะครับฉะนั้นมันจะค่อนข้างตั๋วแบบเที่ยวเดียวซะมากกว่าคือจะเด่นในช่วงเลนเด่นในช่วงกลางเกมตอนที่ได้เมคานิซึมมาเล่นกับฮิลตัวเองแล้วก็ไถบ้านไปยาวๆเลยถ้าเป็นไลน์อัพแบบ Beast Master ดันบ้านอะไรเงี้ยโอเคเชนมันจะเอื้อนะครับแต่ว่าตอนนี้คือไม่มี XP Talent ฉะนั้นมันเลยค่อนข้างที่จะแบบไปเที่ยวเดียวแล้วก็ไม่ได้กลับถ้าเลทเกมก็ยากนะที่จะทำอะไรได้ไม่โหดเหมือนแพทที่แล้ว 7.22 แน่นอนเรื่องคีปก็โดนปรับไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยที่จะพูดถึงไม่ได้คือมันสามารถเร่งให้ตัวที่ตีช้าตีไวได้เช่นไทนี่นะมี Penitence เข้ามาเร่ง Attack Speed Bonus Attack Speed ตรงเนี้ยตลักก็โหดเมื่อเล่นคู่กับเชนในทีมไฟท์เป็นต้นนะครับแต่ตัวฮีโร่เชนเนี่ยก็คล้ายๆ IO มีความยากในคนละแบบกัน IO ต้องลิงก์กับเพื่อนใช่ไหมยืนให้ดีซ้อนให้ดีช่วยเพื่อนส่วนเชนก็เป็นคอนโทรลยูนิตถัดมา Elder Titan Elder Titan เนี่ยได้รับการปรับ Earth Splitter ให้ทะลุ BKB แล้ว Ultimate มันลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นถ้ามาเล่นกับตัวที่เซตคอมโบทีมไฟด้วยกันได้เช่น Elder Titan คู่ Underlord Elder Titan คู่ Disruptorเอลเดอร์ท่านคู่วินเทอร์ไวเวอร์อะไรเงี้ยเซตคอมโบโหดมากแล้วก็เทรดเลนโอเคนะครับจากแอสโทรสปริตแล้วก็ไว้เคาน์เตอร์พวกฮีโร่สายเอจิโดยเฉพาะเลยก็คือ Natural Order ลดเกราะธรรมชาติฉะนั้นก็อยู่ที่คุณหยิบมาใช้ให้ถูกสถานการณ์นะครับความยากก็คือท่วงท่ามันเยอะกว่าจะเซตอันติลงพื้นกว่าจะเอ็กโคสตอมหลับเซตอะไรเงี้ยแล้วบางคนไม่รู้เรื่องก็ไปปลุกฮีโร่ที่คุณอุตส่าห์หลับทิ้งไว้อีกอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็เลยถือว่าเล่นยากในการเล่นแรงเกมนะผมก็จัดหมวดหมู่ให้มันอยู่ตรงนี้ถัดมาตัวที่ไม่ใช่เมตาในช่วงนี้นะครับนี่คือตัวที่คุณควรจะหยิบแล้วก็ควรจะหยิบให้ได้ไอ้3ตัวนี้ประมาณนั้นที่เหลือก็คือตามสถานการณ์ที่จำเป็นนะครับแต่ให้มอง3ตัวนี้ไว้ก่อนไม่ใช่เมตาจะมาพูดแบบสั้นๆง่ายๆนะว่าแบบทำไมมันถึงไม่ใช่เมตาในช่วงนี้แต่ตรงหมวดหมู่ไม่ใช่เมตาเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% นะแต่เป็นความคิดเห็นของผมนะครับถ้ายังไงก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะวิชอเตอร์เนี่ยคือเป็นซัพพอร์ตที่ไม่ถูกหยิบเลยนะครับในการแข่งขันวัน e-sport ที่ผ่านมาคือแต่ก่อนเนี่ยจุดเด่นมันคือการขยี้ตัวยืนที่แบบเลือดได้เยอะเพราะมีคำสาปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าณตอนนี้ก็คืออีกจุดเด่นหนึ่งสกัดการไดฟ์ด้วย paralyzing cast ปาสตันอะไรเงี้ยสกัดการไดฟ์ตอนนี้คือแบบคนไปเล่นเทียนกันไปเล่นเว้นฟูลก็เซฟได้ไปเล่นดิสรัปเตอร์ก็ดี
แล้วอัลติเมทของฮีโร่3ตัวที่ว่าไปทั้งหมดตรงนี้มันมี impact สูงกว่า Dead Ward ของ Witch Doctor มากเลยก็เลยทำให้ Witch Doctor มันดูไปไม่สุดสักทางนะครับมันก็เลยดูจืดๆในช่วงนี้ดังนั้นก็ไม่มีเหตุจำเป็นก็เลี่ยงไปนะไม่ต้องไปเล่นตัดมาเป็น Dazzle นะครับ Dazzle ตะก่อนก็เก่งแหละแต่พอ XP talent หายบายบายครับ Lion Charmander เด่นกว่านะครับไลออนกับชาแมนมันคล้ายๆกันแต่อติแตกต่างกันตรงที่ว่าคนนึงเบิร์สคิวอีกคนนึงเป็นดันบ้านแต่ว่าประโยชน์ในการทำเกมของมันอะชาแมนมันทำเกมได้ไวกว่าไลออนไลออนมันอัลติเมทคูลดาวน์นานมากๆนะครับในเรื่องของการเบิร์สคิวมันก็เลยแบบไม่ได้ดีเดย์อะไรขนาดนั้นเมื่อเทียบกับลีน่าซับ4ที่ดูทำเกมได้ถี่กว่าแล้วถ้าเป็นไลออนซับ5นี่คือแบบคิดภาพอะฟิงเกอร์ครั้งนึงคูลดาวน์เกือบ3นาทีแล้วแบบโอ้โหเลเวลก็ช้าเงินก็ช้าด้วยความเป็นซับ5ก็เลยแบบชาแมนดีกว่านะครับส่วนมากแล้วมันจะเป็นคู่แข่งกันอยู่แล้วชาแมนกับไลออนน่ะในฐานะซัพพอร์ตในโรเดียวกันมันจะเป็นแบบว่าชาแมนมักจะเด่นกว่าไลออนอยู่เสมอไม่ถึงข่าวของไลออนสักทีถัดมาเป็นจากิโร่แต่ก่อนหน้าเนี่ยจากิโร่แบบเป็นตัวสกัดการไดฟ์ที่ดีมากเลยนะในการแข่งขันที่ผ่านมาใน 7.22 เป็นซับ5ที่แบบเทรดเลนดีอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนี้คือแบบคนเริ่มไปประดิษฐ์วิธีเล่นแล้วว่าเฮ้ยลิชก็สามารถเทรดเลนได้ดีนะถ้าอัพฟอร์สบัสเลเวล2ดิสซัปเตอร์ก็เทรดเลนได้ดีนะถ้าอัพฟอร์สบัสไม่ใช่ฟอร์สบัสตัวทันเดอร์สไตล์เลเวล2ก็ส่วนมากจากกิโร่เขาอัพดูเวลเบรดแค่2นั่นแหละนะแล้วก็เรื่องของการสกัดไดไอ้3ตัวเนี้ยมันก็ดูดีกว่าเซตทีมไฟไอ้3ตัวนี้ก็ทำได้นะครับผมก็รู้สึกสงสัยเหมือนกันนะผมก็คิดตลอดเลยนะว่าเฮ้ยความสามารถก็คล้ายๆกันนี่ทำไมมันดูแตกต่างคือตอนนี้เหมือนกับว่าคนเขาจะไม่เล่นแบบจังหวะทีๆกันแบบจากกิโร่อะไรอย่างนี้แล้วแต่คนเขาใช้แบบจังหวะเด็ดขาดไปเลยจากเทียนเซตทีมไฟจากดิสซัปเตอร์เซตทีมไฟคือเราต้องการจังหวะเดียวแน่นๆไม่ได้ต้องการเกมทีประมาณนั้นนะที่ผมรู้สึกถัดมาวอลล็อก XP ทาเลนต์หายครับแล้วก็อัลติเมทคูลดาวน์โคตรนานพึ่งพายากเงื่อนไขเยอะดราฟมันต้องเล่นแบบฮีโร่ทำดาเมจทีมไฟอ่ะคือถ้าทีมคุณไปเล่นในแรงเกมเนี้ยฉันหยิบวอลล็อกมาทีมคุณไม่ได้หยิบฮีโร่มาเข้าคุณเลยมันก็จืด Enchantress ซับ5ผมเคยเห็นคนเอามาเคาน์เตอร์ Timbersaw อยู่นะแต่ตอนนี้คือถ้าจะเคาน์เตอร์ Timber Viper ซับ5ยังทำได้เลยครับไม่ต้องใช้เพียวดาเมจจาก Enchant เสมอไป Bad Rider ซับก็ขยี้หนักมากนะแต่ผมจัดไว้ให้ Valider ซับ4จะดีกว่านะครับมันค่อนข้างจะโยโล่ไปหน่อยสำหรับซับ5 Valider Viper ก็เลยดูดีกว่าในเคสที่แบบเอามาแทน Valider นะฉะนั้นตอนนี้ Enchant ก็เลยดูเหมือนจะตกเมตาไปนะครับเรื่องคุมคีปเชนก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็ Enchantress ตอนนี้ไม่มี Untouchable ที่ทำให้ตัวเองนั้นยืนเลนได้ดีแต่กลายเป็นเทรดดาเมจได้ดีขึ้นจากหอกแทนแล้วหอกมันก็แบบไม่ได้รุนแรงเมื่อเทียบกับสกิลของคนอื่นมันแค่ปาแบบทีๆเฉยๆแต่ถ้าเรื่องของความทีตอนนี้ให้ไวเปอร์เถอะสกิลพิษไม่มีคูลดาวน์ครับขากถุยขากถุยขากถุยเทรดแบบดีกว่าเยอะถัดมาเบนก็เป็นตัวซับคล้ายๆกับอันเดอร์ยิงที่แบบตบเลนตบตีเลนได้ดีใช่ไหม XP talent ก็หายเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตัวแบบฉีกทีมไฟต์แต่ฉีกทีมไฟต์คือแบบเราไม่ต้องใช้ซับพอร์ตแบบเบนแล้วก็ได้อะเจอแบบโอเวอร์โกรธเจอแบบดิสซัปเตอร์อัลติเมทก็คือแบบจบแต่อันติเดียวไม่ต้องมานั่งหลับ1คนฟีนกิฟ1คนแบบบางทีเบมันเอามาบีบคอ1คนแบบจับตายใช่ไหมแต่ตอนนี้กลายเป็นสเกลเลทเกมอะครับซัพพอร์ตที่ว่ามาทั้งหมดตรงเนี้ยไม่มีใครสู้คาถาฟ้าดิซัปเตอร์ได้เลยครับคาถาดิซัปเตอร์คาถาฟ้าดิซัปเตอร์นี่คือเถื่อนมากเถื่อนที่สุดแล้วอะเข้าไปถึงอูเซปเตอร์ลอยลงมาปุ๊บสตาติกซองกลางกงแครี่ลงมากด BKB ไม่ได้ต่อต้านอะไรไม่ได้คือแบบวอทสามารถฆ่าคน1คนได้เลยกิ้มกับมาลมควันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบเนี่ยที่มาทั้งหมดตรงเนี้ยคาถาฟ้าไม่มีใครสู้ได้เลยแต่แลนเซอร์ตอนนี้สภาพดูแบบเหมาะกับเป็นมิดเลนด้วยซ้ำไปนะอลิแอนซ์เล่นมาแล้วนะครับซับ5ตอนนี้คือแบบเป็นตัวที่ไม่ได้เทรดอะไรดีขนาดนั้นอัลติเมทก็ไม่ได้เด็ดขาดขนาดนั้นออราเคิลตอนนี้เราไม่ต้องการตัวเซฟแบบออราเคิลมันอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างไวเวอร์น่ะมันเคาน์เตอร์ทักในเมตามันเคาน์เตอร์แบบคู่เว้นฟูดอลเลนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเคาน์เตอร์โลนดริดนี่ก็เลยแบบเป็นตัวเซฟก็จริงแต่ตกกระป๋องไปนะครับฟีนิกซ์ซับ5ครั้งสุดท้ายที่คนเห็นคนเล่นคือฟีนิกซ์ซับ4
โดย LGD มาแบบเซอร์ไพรส์ดับอ่ะถ้าพูดถึง Trade Lane ตอนนี้ก็คือแบบความสามารถมันคือบังคับให้ทุกคนต้องมาตีไข่มันใช่ไหมแล้วก็แบบ Slow Attack Speed ซึ่งตัวอื่นก็ทำได้แต่ก็สมัยก่อนเขาไว้ Counter Night Stalker ในเมตากันตอนนี้ Night Stalker หลุดตัวท็อปเมตาไปแล้วไม่ต้องเล่น Phoenix ก็ได้นะครับตัวถัดมาเป็น Grimstroke Ivy Shutter นี่ผมเอาใส่มาทำไมอีกก็ไม่รู้เหมือนกันนะข้ามไปGrimstroke ตอนนี้ Grimstroke ดูค่อนข้างจืดมากหมดเลยทั้งซับ5และซับ4นะครับมันมีช่วงนึงที่ Grimstroke เป็นตัวเคาน์เตอร์แบบ Enigma ซับ4เคาน์เตอร์ Nature Prophet เรื่องของ Speed Push อะไรเงี้ยด้วยการที่แบบปาดเวฟผู้กันเคลียร์คลิปได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเรื่องของเวฟเคลียร์ซัพพอร์ตสไตล์เวฟเคลียร์พูดถึงมันหายไปเลยนะ Grimstroke Keeper อะไรพวกนี้นะครับมันกลายเป็นเขาเรียกอะไรการสู้กันเรื่องของทีมไฟท์มากขึ้นอ่ะในเมตานี้อาจจะเป็นเพราะว่าเกมมันไม่ได้แบบเหมือนสมัยก่อนด้วยแบบสปีดพุชกันไปเคลียร์ไลน์คีปเวฟกันไปอะไรแบบนี้เลดเกมกิมสโตกคาถาฟ้ามีช่วงหนึ่งตอนที่มันมาใหม่ๆทุกคนแบบอุ้ยดูทรงพลังใช่ไหมก๊อปปี้แครี่ได้แต่สุดท้ายแล้วเจอคนเดิมคนเดียวครับดิสซัปเตอร์อัลติเมทครับผมทำดาเมจเป็นพันเนี่ยเลดเกมลองคิดภาพดู350คูณ7วินาทีแล้วใบ้และปิดไอเทม7วิอ่ะคือแบบตายทั้งเป็นอ่ะนี่ก็กลายเป็นแบบไม่มีใครสู้ดิสซัปเตอร์ได้เลยนะบางคนนี่มองว่าดิสซัปเตอร์โกงด้วยซ้ำไปนะครับแต่ผมให้อยู่ในเอเทียนะเพราะผมชอบรู้สึกว่าชอบพลังของ2ตัวนี้มากกว่านะและนั่นก็คือการจัดเทียร์ฮาร์ดซัพพอร์ตของผมนะครับสำหรับในส่วนของสรุปเมตา 7.23e พาร์ทที่1นะครับในส่วนของตำแหน่งฮาร์ดซัพพอร์ตนะครับก็หวังว่าฟังแล้วก็จะทำให้คุณไปเล่นเกมแล้วก็ไต่แรงได้ดีขึ้นเข้าใจว่าซัพพอร์ตช่วงนี้ตัวไหนแบบติดเทรนด์นะครับแล้วก็เล่นกันสไตล์ประมาณไหนเล่นอะไรยังไงทำไมตัวนี้มันมาบ่อยๆอะไรประมาณนั้นนะครับอย่างเช่นเคยของเราคือคอนเทนต์นี้เราทำมาเพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องตามดูเมตาไม่ต้องตามดูแข่งก็ได้แต่เราจะสรุปมาให้คุณฟังนะครับและคุณก็ฟังข้อมูลวิเคราะห์ด้วยตัวคุณเองแล้วอย่าเชื่อผมทุกอย่างนะครับผมมักจะพูดดักเสมอว่าอย่าเชื่อที่ผมพูด 100% ให้ฟังแล้วคิดตามด้วยนะครับโอเคครับอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ผมจะพยายามทยอยทำไปเรื่อยๆพาร์ทละตำแหน่งนะครับแล้วก็หวังว่าจะทำเสร็จครบโดยที่ไม่มีแพทช์ใหม่โผล่มานะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะคริสต์มาสแล้วก็หวังว่าเขาจะปิดปีใหม่แล้วไปเที่ยวกันไม่ต้องทำแพทช์ใหม่มานะไม่งั้นเดี๋ยวทำสรุปเมตาอยู่แล้วมีแพทช์ใหม่มาเฉยนี่เก้อเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมจนจบนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามตำแหน่งไหนก็รอในพาร์ทถัดไปครับจะไล่ตั้งแต่โพซิชัน5ไปถึง1ทำเสร็จก็ปล่อยเรื่อยๆสวัสดีครับ